เฮ้ยอะไรนะอะไรนะหัวแตกไหนดูดิแตกจริงเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เลือดมันออกเฉยโอ้โหเป็นเหมือนแล้วไม่ได้เป็นแผลได้เออเหมือนมันถูใช่ป่ะละลูดมาเลยนะมันเหมือนลูดปื๊ดมาเลยครับทำอะไรอ่ะไปเงี้ยกูโดนขึ้นอันนี้โอ้ดีไม่โดนน็อตเลยไอ้โดนน็อตตัวนี้มึงไงอ๋อไอ้มันชนไอ้นี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ป่ะตอนที่อันนี้ยังปิดอยู่ใช่ไหมหรือชนนี้เลยถ้าชนนี้โง่เลยนะเนี่ยอันนี้โคตรสูงกว่าตัวเองอีกชนอันไหนอ่ะชนอันไหนเออจำได้ไหมความจำเลอะเลือนแล้วตอนนี้ไปชื่ออะไรเนี่ยไปพี่ครับจำพิธีเรียกขวัญเออหัวเป็นรอยปื้นแดงเลยครับผมตอนนี้เรารอพ่อนาคไปไหว้ศาลอยู่นะครับศาลตายายแต่มีคนมากระซิบคุณพ่อหรือคุณแม่จำไม่ได้มากระซิบเราว่าให้แห่ไปศาลตายายให้หน่อยแต่ว่าทางด้านคนอะไรนะคนทำพิธีน่ะเขาไม่ได้ให้แห่ให้ไปเออเขาเดินไปเลยนะครับเลยอีกหนึ่งภารกิจนะครับสำหรับวันนี้ก็คือแห่นาคไปที่บ้านงานครับผมนี่เขาเรียกรับนาคพิธีรับนาคแห่นาคไปที่บ้านงานเมื่อกี้เราเล่นปงผมนาคนะครับช่วงปมของนาคโอ้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับมีน้ำขอกินมั่งมีนะหิวน้ำมากๆเลยแตงกิวโอ้กั้งใจดีแบบซื้อมาแจกเนี่ยแก้วฉลองจบม .6 ยังไม่มาอีกอ่ะอ้าวแล้วรู้ได้ไงว่าได้ 2.81 เมื่อกี้อันนี้เขาให้ไปดูในเว็บได้ค่ะโคตรอ่อนเลยได้ 2.81 3.8 อ๋อ 3.8 เก่งเยอะจังเลยอ่ะนี่ใครนี่พ่อคินีนะครับ number 1แห่งปฐมอินดี้และโรงเรียนบ้านห้วยป่ามนะครับแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปเข้าห้องน้ำไปดีอ้าวนาคมาแล้วกั้งไม่ทันแล้วนี่พี่กั้งกดขี้นะครับตอนนี้เราจะไปถึงบ้านงานไหมครับโอ้โหน้ำกระพุ้งเลยยกกองมาแล้วครับเอาเลยมาป้ายยกกองมาขึ้นรถเลยเตรียมขึ้นรถเลยป้ายคีย์บอร์ดแอมมีอยู่ที่หนึ่งที่แอมจะได้นั่งได้สบายมากไม่เกะกะใครด้วยเอาไอ้แก้มนั่งเป็นเพื่อนแก้มคอยพยุงไว้นั่งในนี้อันนั้นมันลำบากแก้มครูชี้ทางสบายให้ไม่เอาพี่แอมเอารองเท้าหนูในล้อรถครูให้หน่อยเต้ถือไปแป๊บนึงถือไปไหนข้างมึงไม่รู้อ่ะมันตกพี่แอมมันหายไปไหนอ่ะเอ้ยคันแรกข้างหลังก็มาครับไอโอรองเท้ามันหายไปข้างนึงเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยโอ้แก้มแก้มทำไมโอ้แอบชอบมาหรอเอาว่ะอะไรนะอะไรนะแอบชอบหนูเหรอเดี๋ยวในนู้นคือโคตรเจ็บตีนเลยโอ้ขนลุกเลยโอ้อ้วกแตกกันบ้างเนี่ยโอ้ยหนูนั่นแหละจะอ้วกแตกอะไรชอบหนูไอ้แก้มมาบอกไอ้โอ้แอบชอบเออนั่นสิโอ้เป็นแฟนแล้วโอ้จะชอบไม่แก้มแก้มก็หายใจไงคนนี้แล้วแก้มต้องชอบโอ้แน่เลยเตอร์โอ้ยแต่ละคนแต่ละคนหนังครูว่าแอมมาแกล้งแอมเห็นแล้วแอมไม่ยอมบอกใช่ไหมครูเออครูอย่าพูดขำนะเดี๋ยวขำทั้งคันโอ้โหรอรถครูเข้าสู่กระจกเลยอ่ะอ้าวรอรถบ้านป้ามึงสะอาดครูเหมือนเคี้ยววิกังอ่ะหนูจะทำคลิปแกล้งวิกังอะไรนะจะแกล้งเปล่าไม่หนูบอกว่าอ๋อเอาไปเที่ยวอะไรเดี๋ยวเขาเข้าไปหนูจะแกล้งวิกังฝั่งหนูได้ไหมพอเพราะว่าพัดคนเดียวเองได้ยังยังค่ะหนูต้องให้ครูคิดโอ้โหครูจะไปไหนก็ไปทำตามแผนเราไงไม่พี่เอาไม้กองเก็บไว้ทำตามแผนเราที่บอกแก้มบอกว่าจะแก้งพี่กั้งอ่ะหนูไม่ได้พูดครูจะไม่บอกพี่กั้งเด็ดขาดครูจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแก้มโอเคนะรู้กันมันมีแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเราจะวิ่งรถไปรับหน้าที่ศาลตายายก่อนนะครับแล้วก็ยาวไปเลยทีนี้เนาะจบกันเลยมันตัวนิดเดียวเองที่มันไม่เจาะหิงหรอกเล่นชุดมาอะไรน้ำใจมีกล้องไอ้ยอมอะไรอ่ะกล้องจำได้ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้อุ้ยครูจำตอนนี้ไว้แล้วครูเป็นคนไม่ดีโดยกมลและสันดานไม่ไอ้แกมันก็ต้องคอยระวังไม่ได้พูดอะไรเลยครูไม่ใช่ถามพี่แอมเลยเอาถามหนูขึ้นรถมาใช่ไหมไอ้แกมันก็บอกว่าขึ้นมาทำไมเอ้ยไม่อยากนั่งกับออมอะไรอ่ะแล้วก็มันอะบอกให้พี่แอมพูดแล้วทีเนี้ยอุ้ยกองตัวเขาคือแกมาใส่ร้ายพี่แอมนะทุกคนทุกคนเนี่ยดูแมลงไอ้ตัวนี้นะแมลงตัวเนี้ยเนี่ยแมลงตัวเนี้ยไปแมลงน้ำใจนะแม
าในตัวนี้นะคะทุกคนโอ้จังหวะมากออมด่าน้ำใจออมด่าหนูค่ะเอาไปเนี่ยเดี๋ยวไปดิอารมณ์เลยWe'll be right back.
งก็ได้นะครับThank you.
สปอนมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราต้องรีบหนีกลับเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวนางรำมาเขาจะให้เราเล่นต่อเราต้องรีบหนีครับผมเอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าแต่ไม่แน่เดี๋ยวเย็นนี้เราก็มีถ่ายคลิปเรื่อยๆเนาะมีเพราะว่าไหนๆเราก็ได้ออกจากบ้านมาแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ท่านได้ชมบรรยากาศความเคลื่อนไหวของเราเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยช่องปฐมินีเราเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยไอ้แก้มบอกว่าจะหาเรื่องแก้มพี่ท่านมันไม่ให้ครูบอกฮะเอาลืมครูก็ว่าจะไม่บอกเลยนี่ครูอยู่ข้างกั้งนะเนี่ยอะไร3 วิ